ื่องของเมืองเก่าภูเก็ตนะครับวันนี้มีทั้งสายของประวัติศาสตร์นะคุณสังชัยนะป้าแดงนะมีทั้งทางการบันทึกเรื่องราวต่างๆนะอาจารย์ฤดีนะมีอาจารย์สมชายนะที่บันทึกภาพนะแล้วก็ยังมีโค้ชจ๊อกโค้ชเท้งนะนักเรียนเก่าที่นี่นะลูกพี่ผมถ้าผมจะเรียกทั้งหมดนี่คือทั้งงานเลยครับนะก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาเป็นตัวแทนของทางท่านนายกสมใจสุวรรณสุพัฒนาซึ่งทางคณะผู้จัดเนี่ยนะจะเชิญท่านมาแต่ท่านก็ติดภารกิจเนื่องจากวันนี้มีรัฐมนตรีคมนาคมครับมาดูงานเรื่องของอุโมงค์แล้วก็เรื่องของการถนนต่างๆนะในภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะมาก็ไม่ได้มาเช่นกันก็คือทางท่านประธานมูลนิธิล็อกเซนก๊อกนะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับผมก็ถือว่าจากผู้ร่วมงานก็มาเป็นประธานนะให้ทั้งสองท่านในวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ก็อยากจะนำเรียนทุกท่านว่าวันนี้พิพิธภัณฑ์นะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนะขึ้นมา9ท่านด้วยกันทั้ง9ท่านนั้นเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะฮะเรียนที่นี่นะแล้วก็วันนี้เนี่ยผ่านไปเกือบจะ1ปีนะครับทางเราก็ได้มีการนำเสนอเรื่องราวในห้องต่างๆนั้นคิดว่าจะปรับปรุงใหม่นะให้มีน้ำหนักไปทางเรื่องของโรงเรียนมากขึ้นนะก็คิดว่าขอเวลาสักช่วงนึงนะที่จะได้ร่วมทำงานนะใน9คนนั้นนะครับวันนี้ก็มีผมนะซึ่งจะมีผอ.วรรณประภานะครับซึ่งเป็นรองผอ.ทท.ที่นี่นะท่านก็จะย้ายไปเป็นผอ.ทท.ที่เกาะช้างที่ตากซะแล้วนะครับนั่นก็คือกรรมการเหมือนกันแล้วก็ยังมีน้องปุ้นนะครับวันนี้เดินอยู่นะครับแล้วก็พวกอู๋นะครับเนี่ยทั้ง9ท่านเนี่ยนะมองหน้าไปมองหน้ามาก็ให้ผมมาเป็นประธานอีกแล้วนะครับเป็นตำแหน่งหนึ่งก็คือที่จะต้องดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะให้มีเรื่องราวคู่กับเมืองมากขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าในอดีตนะครับย้อนไปสัก30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วนะครับผมก็เคยโดนทำโทษอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นห้องประชุมนะครับมีหลังคาคลุมแบ่งเป็น2ห้องนะครับทุกวันศุกร์นะครับครูใหญ่ครูสุดปิ้นเนี่ยจะยืนตรงนี้แล้วก็ประชุมนะครับเด็กก็เรียนยืนเป็นแถวนะครับแล้วก็แถวข้างๆนะครับในสมัยผมเนี่ยที่โดนจับมายืนตรงนี้เพราะว่าเราไปซื้อไอ้แก๊สไข่เน่าจากหาดใหญ่มาเล่นกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตอนนั้นคือเป็นนักเรียนที่เจ้าเหี้ยครับเจ้าเหี้ยนะครับก็คือเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเพื่อนก็เขาก็โยนมาที่ผมนะครับผมก็เหยียบพอดีนะครับปรากฏว่าหลักฐานมันอยู่ที่เท้าผมนะครูใหญ่ก็เรียกออกมานะครับก็มายืนตรงนี้ครับนะอันนี้คือเรื่องราวในอดีตนะที่เกิดที่และผมคิดว่าการที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์เกษตรหัวเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งพวกนี้มากขึ้นเยอะขึ้นนะครับทุกคนก็ลงความเห็นว่าถ้าเข้ามาที่นี่จะเห็นบรรยากาศของโรงเรียนจะเห็นบรรยากาศของสารวัตรในเรื่องมาตาในสมัยนั้นนะครับเห็นอะไรหลายอย่างที่คิดว่ามันมีคุณค่านะในเรื่องของโรงเรียนที่ผ่านมานะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็คิดว่าอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมกันสันทนาปราศรัยในเรื่องราวของย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะและก็คิดว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะอยู่คู่กับพวกเราและอยู่คู่กับชาวโลกตลอดไปนะครับครับผมก็ขอเปิดงานไว้เน่าต่างนี้ครับสวัสดีครับ